สวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับธรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมและดรธรไม่ใช่สิท่านสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติดรธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับนมัสเตนมัสเตสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ต้องกลับมาจากอินเดียฮะนมัสเตเนปาลกินชาใจอ้วนเลยใจกินอยู่โน่นเนี่ยอาหารหลักคือกะเพราไก่คือเอาแม่บ้านไปด้วยไงทำไมไม่กินอาหารอินเดียอร่อยเนาะท้องเสียมันไม่นี่เจอเครื่องเทศเอาแม่บ้านมาจากเมืองไทยอันนี้โชว์ให้รู้ว่ามีตังค์คุณผู้ชมครับก็ที่นู่นกะเพราเป็นตัวแทนของอะไรนะเทพเจ้าด้วยนะอาจารย์รู้ใช่ไหมไม่รู้ผมไม่เคยกินเขาห้ามกินกะเพราคือกะเพราเนี่ยเอาไว้เป็นเหมือนเครื่องบูชาอ๋อของที่เม็กซิโกเขาไว้ใส่เหล้าอะไรเราก็สวัสดีปีใหม่สิสวัสดีปีใหม่โมจิต้าคือละพี่เล็กกลับมาจากญี่ปุ่นต้องพูดว่าขอที่คิดว่าผมพูดสวัสดีนะครับผมไม่ได้ไปไหนเลยนะครับคุณผู้ชมครับรายการของเที่ยวกับธรของเราก็แสดงให้เห็นแล้วว่ารายการของเราเป็นรายการที่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่ารายการของเราเนี่ยมีการถ่ายทำนอกสถานที่คุณเมย์เองก็ไปอินเดียนะฮะก็ถ่ายกะเพราไก่มาให้พวกเราดูกันกะเพราไก่ถ่ายหน้าปักหน้าร้านหน้าออฟฟิศไข่ดาวด้วยมีของฝากด้วยไม่ใช่เหรอมีนี่ฮะอันนี้ไม่ได้ฝากคุณผู้ชมนะฮะเอามาให้ดูเฉยๆเอามาฝากทีมงานฝากพี่เล็ก1 อันแค่นั้นแหละฮะที่ผมขอพุทธคยาผมเห็นพุทธคยาเหมือนกันทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะเอาช่างภาพมาอีกคนหนึ่งแล้วฮะในฐานะที่มาเลทไป15 นาทีเดี๋ยวผมให้1 อันนะคนที่มาก่อนไม่ต้องเอาหรอกพี่เล็กเอาอะไรมาฝากครับวันนี้ไม่ได้เอามาโชว์ครับอะไรอ่ะมันเป็นกล่องเพลงที่ไขลาแล้วดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรฮะเพลงดิสโกอะไรสักอย่างที่มันพี่เล็กไปที่ปนไปซื้อโพสเส้นมันทำไมโพสเส้นผมว่ามันได้บรรยากาศหิมะไงที่นู่นฮิตนะเพลงนี้ขาดตลาดคนญี่ปุ่นชอบเพลงนี้มันต้องญี่ปุ่นมันต้องเป็นเพลงนี้ไม่ใช่อะไรผมดูหน่อมแนมผมก็เลยเอาเพลงนี้เอามาฝากผมหรือเปล่าเนี่ยได้เดี๋ยวผมให้พี่เล็ก1 อันคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเวลาคุณผู้ชมไปอินเดียเนี่ยจะซื้ออะไรเนี่ยก็ต้องต่อเขาเยอะๆนะฮะเพราะอันนี้เนี่ยตอนที่ผมไปอันนี้น่าจะได้มาจากที่พุทธคยานะถ้าจะไม่ผิดนะฮะเขาก็เดินมาแล้วก็บอกว่า 1,000 เงินรูปีเนี่ย2 รูปีเท่ากับ1 บาทเพราะฉะนั้น 1,000 เราก็คิดว่ามันเป็น 1,000 รูปีก็เท่ากับ500 บาทจะว่าไปมันก็โอเคนะราคาเขาบอกต่อเยอะๆเราก็บอกเอาเขาบอกมา 1,000 แล้วก็บอก100ฮะเขาก็ไม่ให้เขาก็ลดไปเรื่อยๆฮะ700500จนกระทั่งเราจะกลับเขาก็ลดให้เหลือ101เขาจะยื่นให้เราก็บอก100 รูปีนะเขาก็แทบจะเคลี้ยงใส่เคยสงสารลูกเมียเขาบ้างไหมก็สงสารไงคือเขาขายกันเยอะอาจารย์ดูคิดว่ามันจะเท่าไหร่ล่ะก็คิดว่าถ้าเกิดเขาพันรูปีเนี่ย1,000 รูปีเท่ากับ500 บาท500 บาทมี12 อันก็เท่ากับอันละ60 บาทก็อาจจะเป็น3ไม่ถึง50 บาท3 อันนี่อาจจะเป็นค่าข้าวเที่ยงลูกเขาผมไปทำบุญมาแล้วผมไปทำบุญมาทำบุญได้อะไรในเมื่อคนหิวข้าวเด็กหิวข้าวไม่ช่วยทำบุญเท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะว่าเสร็จแล้วก็มาต่อรองทำให้อันนี้มันของซื้อของขายของนี่ต่อเปล่าต่อไม่ได้ยังไงก็อย่างนั้นพี่เล็กจะไปต่ออะไรล่ะพี่เล็กซื้อของแพงตลอดเวลาแต่ตอนนี้นี่เขาประกาศให้ลด8%อาจารย์ดูแล้วถ้าไปเนินซื้อปั๊บเขาลดให้เลย8%เท่ากับของถูกไปอีกเหรอเฉพาะพวกไอ้ของกินอะไรพวกนี้อาจารย์พี่เล็กกินกล่องเพลงเหรอปากกล่องเพลงนี่ราคาเต็มของกินในญี่ปุ่นเหรอพวกของ500 บาทก็ลดไปเลย8 บาททันทีไม่ต้องซื้อถึงราคาไม่ต้องซื้อ15,000 เยนถึงอยู่แล้ว15,000 เยนมันเท่าไหร่นะก็3,000 กว่าบาทโอ้ก็ซื้อเข้าไปดิมันเยอะกันนะเขาไม่ให้เราซื้อกินเป็นมื้อเขาซื้อของฝากรับเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเรื่องของกินเองเนี่ยหรือเครื่องสำอางเองของที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เวิลด์ทัวร์ ลด 8% ยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังเน้นกันอยู่สำหรับรายการเที่ยวกับทอนตอนนี้ก็แน่นอนว่าเราต้องไปญี่ปุ่นแน่นอนเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันถูกลงวันนี้ผมไปแลกเงินแก้เซ็งเพราะยังไปไหนไม่ได้ก็27.50 บาทโอ้ถูกมาก27.50 แล้ว27.50ขึ้นแรกไปแล้วมันจะลงอีกไหมไม่ลงแล้วมันจะขึ้นไปแล้วก็อยู่ท่านสปช.ฮะท่านบันทึกเทปรายการอยู่ท่านจะรับโทรศัพท์ได้ยังไงคุยกันไหมครับดูสิฮะก็อย่างที่บอกนะฮะว่าช่วงนี้เราเพิ่งกลับมาจากการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่หลายต่อหลายคนก็เดินทางไปต่างประเทศรวมถึงผมกับพี่เล็กก็ผมไปอินเดียพี่เล็กไปญี่ปุ่นส่วนอาจารย์ธรอยู่กรุงเทพเป้ายงหนีไปนอนชายทะเลนิดหน่อยมันเรียกประชุมประชุมอะไรกันเยอะแยะผมไม่เข้าใจเขาจะคุณผู้ชมครับนี่คือคำแนะนำจากผมนะฮะอย่าเป็นสปช.จะเป็นทำไมล่ะเดี๋ยวเขาก็เลิกแล้วยังไม่เลิกหรอกไอขอบแขกทั้งเหนื่อยทั้งไอทั้งปวดขาปวดหลังเต็มไปหมดคุ้มใช่ไหมคุ้มตรงไหนงานการนี่ไม่ได้ทำหนังสือไม่ได้เขียนก็เห็นบอกว่าไปเที่ยวทะเลมาด้วยไหมฮะไปหัวหินเนี่ยเขาได้ไปเที่ยวทะเลหัวหินมันไม่ใช่ทะเลไงใช่แต่มันไม่ได้ไปเที่ยวเลยแล้วไปทำอะไรก็ไปกินเจ็ตสกีแล้วก็กินแบ็คแคนยอนเราบอกเลยหลายร้านกินวน2 ร้านกินจนคนขายจำหน้าได้ไม่กินร้านอะไรเลยกินอยู่2 ร้านแล้วไปทำไมก็ไปพักผ่อนเข้าไปกันเห็นไหมเห็นเขาบอกรถติดผมขับรถกรุงเทพหัวหินวันกลับมาวันเนี่ยวันอาทิตย์เหยียบไปละ20 นาทีเหยียบไปเท่าไหร่วิ่งตอนนึงที่หมาวิ่งไม่ทันหนีไม่ทันเนี่ยรู้สึกจะ107ก็มันติดสายเหนือกับอีสานจานไม่เห็นติดเลยวิ่งชิวข้าวเขาบอกว่าสายอีสานนี่3 ชั่วโมงอ่ะคนเยอะผมไปจอดตลอดสีคิ้วถึงแก่งคอย3 ชั่วโมงจะไปทางใต้สิครับยังไงก็ตามนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เที่ยวกับทอนของเราก็ยังนำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นอยู่เพราะว่านอกจากค่าเงินถูกแล้วเนี่ยคนไทยก็แห่กันไปอินเดียนี่ก็ลืมไปนะครับสำหรับหมอสำหรับคนแสวงบุญนั่นหนังสืออินเดียผมก็ขายจนหมดแล้วไม่มีขายแล้วนะก็เลยไม่แนะนำใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็ยังไม่แนะนำเพราะงั้นเป้าหมายหลักของเราก็คือไปญี่ปุ่นเพราะว่าเรามีหนังสือนี่โอ้นี่พระนะฮะเอาพระเหรอปัดที่เห็นบอกว่า100 เยนอันนี้ให้พี่เล็กอันนี้ขอบคุณครับอาเซียนสมัยมันจะหมดโปรแล้วนะครับจะซื้อรีบซื้อซะเสือ 2,100 บาท 2,100 บาทนะครับอาเซียนสมัยหนังสือชั้นดีที่ออกมาแล้วสวยหมดโปรวันที่15 มกราคมนี้นะครับราคานี้ถึงวันที่15 มกราคมลดไปได้400ถึง15 มกราคมนะครับจะเป็นราคาเต็มแล้วภาษาอังกฤษก็เช่นกันนะฮะลดไป500 บาทเหลือ 2,500ส่วนในเรื่องอื่นๆกาลาปากอสผมเหลืออยู่เช็คสต็อกล่าสุดเหลืออยู่200 เล่มโอ้จะซื้อแล้วถึงบอกไปแล้วไงเหลืออยู่200 เล่มมันอยู่หลังลังอยู่นอกกล่องเหลืออยู่200 เล่มนะครับเหลือ320 บาทเท่านั้นนะครับสมาชิกลดเหลืออีก300ใช่ไม่ถึง300ด้วยเหลือ200เอาเหลือ300ครับส่วนข้างๆกันนะครับขายให้หมดจะได้เล่าพาไปเที่ยวไม่พาไปหวานใจไปปักกิ่งนี่เซอร์ไพรส์มากนะที่แรกนึกว่าจะไม่มีคนซื้อปรากฏว่าขายดีพอๆญี่ปุ่นก็บอกแล้วว่าจีนเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องไปก่อนที่คุณจะเดินทางไปไหนของโลกใบนี้เนี่ยจะไม่ขายดีคือจีนเนี่ยยังไงวัดก็สวยกว่าญี่ปุ่นอยู่แล้วไอ้อย่างที่ดูภาพถ่ายก็นานกว่าฮะคือเรื่องพูดกันตามตรงเนี่ยถ้าอยากไปดูอารยธรรมไปดูโคมลอยสาวจีนก็สวยกว่าสาวจีนสวยกว่าด้วยนะจริงสาวจีนสาวญี่ปุ่นสวยเฉพาะในที่เราดูกันนี่เมียอันนี้รู้เดี๋ยวจะไม่รู้ก็ซื้อไปเถอะ320 บาทนะฮะไม่ว่าจะเป็นจีนและที่สำคัญอยู่ปัจจุบันก็คือเล่มนี้เป็นเล่มแรกครับเล่ม2กำลังเขียนอยู่ก็จะเป็นโรแมนติกญี่ปุ่นมีโรแมนติกญี่ปุ่นด้วยนี่กำลังเขียนอยู่ไงผมตั้งใจจะไปญี่ปุ่นเหมือนกันก็รอโรแมนติกญี่ปุ่นเอารูปไปด้วยจะโรแมนติกไหมราคา420นะครับลดเหลือ360 บาทถ้าเป็นสมาชิกลดเหลือ340ค คนตัดต่อปวดหัวตายยกไปยกมาไงอีท่าไหนก็ไม่รู้ทั้งเปิดทั้งหมุนทั้งเขย่าบอกราคาไว้ก่อนเดี๋ยวจะลืมล่าสุดพี่เล็กครับไปญี่ปุ่นมาไปเมืองอะไรมาฮะไปจุดประสงค์หลักก็คือไปที่เกาะฮอกไกโดซัปโปโรโอตารุของโอตารุจะไปผิดลงที่โตเกียวแต่ว่ามาคือถ้าสายการบินเนี่ยมันจะมีไปโตเกียวมันจะถูกกว่าไงแล้วก็เราใช้ JR Pass ซื้อ7วันก็8ไม่อยากบอกเลย 8,000 กว่าบาทหนึ่งก็ซื้อเท่าไหร่ผมเพิ่งซื้อ 8,100 8,000 กว่าบาทตอนที่ผมซื้อรีบซื้อ 8,900 ไม่รีบซื้อนี่เพราะว่ามันจะปรับราคาไม่ได้ 8,000 กว่าบาทคือเขาจะปรับลงไม่เขาปรับขึ้นแต่พอดีค่าเงินเยนมันตกโดนหลอกที่ไหนโดนหลอกผมเห็นผมไม่เคยเห็นเขาปรับขึ้นนึกดิก็ใช้ยาวนั่งจากโตเกียวไปใช้ชินคันเซ็นนะครับรถไฟหัวจรวดขึ้นไปเลยหนาวไหมโอ้หิมะตกจานเป็นกระหน่ำเลยแบบเดินมันมากแล้วฟ้าใสไม่ใสครับหิมะมันที่นี่ตกหนักนะมันจะเหมือนกับฝนอาจารย์มันครึ้มมาเป็นก้อนเลยแล้วก็ตกบึบ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 ก็ได้เล่นดิชอบใจโหเดินลื่นขมำแล้วได้อะไรบ้างได้อะไรฮะได้อะไรบ้างผมชอบโอตารุนะเป็นเมืองมันโอตารุนี่มันคืออะไรฮะเป็นเมืองหนึ่งของทางซัปโปโรนั่งรถไฟเมืองเล็กๆเหมือนตำบลอะไรอย่างเงี้ยป่ะแล้วมันมีอะไรเด่นคลองกับบ้านเมืองเขามันจะเป็นเส้นทางที่แบบเดินไปช้อปปิ้งนะมันจะมีทั้งอาหารทะเลมีทั้งของฝากอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์มิวไอกล่องเสียงเนี่ยไอเครื่องเสียงเนี่ยคล้ายๆกับมหาชัยมันเหมือนตรงไหนกันมหาชัยก็มีอาหารทะเลไม่อาหารทะเลก็มันดีกว่าเพราะว่ามันสดแบบเป็นๆเลยขังในตู้กระจกเนี่ยแล้วก็เชียวได้เลยแต่มันห้ามถ่ายเหมือนไหนแม่พิมพ์ทำไมต้องห้ามถ่ายด้วยไม่รู้เขาก็ห้ามโฟโต้แต่ผมก็ถ่ายมาหน่อยนึงอ๋อเดี๋ยวมีคลิปจากพี่เล็กมาให้ดูด้วยนะฮะครับดูกันว่ามือระดับพี่เล็กเนี่ยถ่ายคลิปเป็นยังไงนั่งรถไฟสนุกดิโอ้นั่งกันมันมากนั่งกันอ้วกแต่ที่เซมันแป๊บเดียวนะอาจารย์2 ชั่วโมงกว่าถึงอาโอมริถึงอะไรนะเป็นเมืองสุดของเกาะฮอนชูเกาะใหญ่มันจะเป็นสุดเลยเอามาลีเขาไปพักที่นั่นที่ไปนี่มันไกลจากโตเกียวไหมฮะเนี่ยไกลครับไกลมากข้ามไปก่อนหนึ่งไปก่อนฮอกไกโดเด็กไม่เสียตังค์ด้วยซื้อ JR Pass ดิเด็กไม่เหมือนผมไปผมอยู่แต่ในโตเกียวก็งั้นก็ต้องอ่านพาหวานใจไปโตเกียวอยู่แค่ไปที่กี่วันโตเกียวถ้าเราไปแค่เฉพาะโตเกียวเอาภาพมาดูกันดีกว่าโตเกียว3-4 วันเอาภาพมาดูกันจะได้อธิบายพอไหมพอนี่คือปลากระเบนภาพขึ้นมาแล้วฮะเด็กชอบนี่ภาพจากของอาจารย์ธรใช่ไหมใช่ของผมของพี่เล็กกันตอนนี้มันขายอยู่แต่นี่เด็กชอบนะฮะที่โตเกียวตอนนี้เหลือไม่กี่บาทเด็กลงไปได้ไหมเด็กเหรอนี่ดูนี่เขามีป้ายบอกว่าลงมาหาฉันสิจ๊ะอันนี้แค่600 เยนเท่าไหร่27 บาท27 บาทคูณ6ได้เท่าไหร่150 บาท100 เยนเท่ากับ27.50 บาทอย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมก็นี่ก็ประมาณ150 บาทได้ดูหมดเลยสบายอยู่ได้นครวันถูกกว่าไปเที่ยวสวนน้ำเมืองไทยหัวละพันนกเพนกวินน้องคนดีชอบเพราะว่านกเพนกวินมันจะว่ายไปว่ายมาจะเรียกกวินฮะไม่ดูข้างบนมันไม่เท่าไหร่ไงพอลงไปดูข้างล่างแล้วจะคือระดับเดียวนี่ไงเนี่ยมันจะมีห้องกระจกข้างล่างให้ลงไปดูเนี่ยไม่ชอบเด็กชอบจะตายพาไปนั่งดูนกเพนกวินดูได้ทั้งวันนี่อย่างเงี้ยเนี่ยมันว่ายไม่แล้วนกเพนกวินมันชั่วด้วยทำไมมันว่ายไปแล้วมันก็ว่ายกลับไม่นะเนี่ยคือถ้าเกิดนกเพนกวินมันอยู่เฉยๆผมจะไม่แนะนำอะไรไอ้นี่นกพัฟฟินไอ้ตัวนี้จะไอ้ตัวนี้เด็กก็ชอบผมดูคือคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบพาพวกเด็กอนุบาล3-4 ขวบเนี่ยไปดูไอ้พวกอย่างเงี้ยแล้วเด็กชอบทุกคนเลยวิ่งมาแล้วก็ชี้กันใหญ่ไอ้นี่ก็นกพัฟฟินว่ายน้ำเห็นไหมเนี่ยสวยออกตัวเมื่อกี้น่ะเหรอตัวไม่ใช่เมื่อกี้นี่เท่านกพัฟฟินคนละตัวเมื่อกี้เพนกวินตัวนี้พัฟฟินอ่ะก็ดูอะไรกันมากมายเราซื้อหนังสือดินี่อันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยโตเกียวใช่ไหมอันนี้เดินไปโตเกียวทาวเวอร์เห็นไหมแน่ลูกผมชอบอันนี้ร้องไห้อยู่ทำไมอยากไปได้ไปหัวหินแทนอ๋อนี่ไงทัดเพราะว่าจริงๆแล้วเดินไปสบายฮะสนุกไม่ต้องทำแล้วตอนนี้หิมะโตเกียวอุณหภูมิ0 องศา มีหิมะไหมครับถ้าที่โตเกียวจะมีผ่าจากนี้อีกสักเดือนหนึ่งอ่ะประมาณมกราไอ้ประมาณกุมภาประมาณนะครับจะเริ่มตกหนักแต่ตอนนี้ก็โอ้โหหนาวถึงไม่ตกก็หนาวมากก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับไปเที่ยวง่ายๆอย่างไอ้โตเกียวทาวเวอร์เนี่ยเด็กพาเด็กขึ้นสบายคือสกายทรีสูงกว่าก็จริงแต่ผมว่ามันสูงเกินไปแล้วคิวมันยาวแล้วโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยเห็นไหมไม่มีมันมีความสูงที่เขาบอกว่าเป็นความสูงที่มนุษย์ขาสั่นแต่ถ้าสูงกว่านั้นมันจะไม่รู้สึกอะไรมันสูงเกินไปคือมันมองว่ามันก้มหน้าอย่างเดียวไงมันก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมมันไม่สวยไงมันไม่รู้สึกแล้วมันไม่สวยด้วยผมว่ามันสูงไปอากาศต้องดีจริงๆถึงจะมองเห็นแต่ถ้าเกิดโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยมันอยู่กลางเมืองนี่ฮะตอนขึ้นมาเนี่ยลิฟต์ขึ้นมาปุ๊บก็เห็นตึกค่าเดินเข้าได้เลยแล้วก็ไม่แพงนะถูกเนี่ยเห็นไหมฮะวิวคุณผู้ชมลองชมดูก็ได้วิวเนี่ยผมถ่ายจากโตเกียวทาวเวอร์จะเห็นวิวตึกรอบๆในระดับที่กำลังสวยนะฮะแล้วก็โตเกียวทาวเวอร์นี่สร้างมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเมืองเนี่ยมันจะมาสร้างรอบๆโตเกียวทาวเวอร์ขณะที่สกายทรีเนี่ยเพิ่งสร้างมันก็เลยหลุดออกไปนอกเมืองไกลหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิวต่างๆเห็นไหมไกลๆนั่นคือสกายทรีผมพยายามจะซูมให้จะเห็นว่าสกายทรีเนี่ยออกไปนอกเมืองไกลมากเพราะฉะนั้นมันมองมาเนี่ยมันก็เลยไม่ใกล้ไม่ชัดแล้วมีหุ่นยนต์ให้เด็กเล่นด้วยแกล้งก็ได้ชกปุกนี่ไงครับทำอยู่เนี่ยต่อยมันน่ะเหรอต่อยใช่มีคนอยู่ในนั้นเปล่าต้นแบบของเครื่องดูดฝุ่นที่มันวิ่งตามพื้นอาจารย์น่าจะมีส่วนอยู่บ้างนะแล้วไม่ได้ไปกินอะไรที่โตเกียวก็กินอาหารธรรมดาครับไม่มีอะไรพิเศษไปทำไมไปจริงๆจุดประสงค์จะไปฮอกไกโดอาจารย์ไปกินอะไรที่ฮอกไกโดแล้วก็ไปกินพวกปูอลาสก้าโอ้กินหอยโกตเตะโอ้ยเดี๋ยวรอแล้วก็โตเกียวอยู่แป๊บเดียวดิอยู่คืนเดียวครับเที่ยวตอนเย็นตอนเช้ากับค้างคืนหนึ่งแล้วก็ตอนเช้ากลับเลยกลับกรุงเทพครับแล้วก็ซื้อของน้อยๆดิได้เที่ยวไม่กี่ชั่วโมงครับจริงๆโตเกียวคุณผู้ชมถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยผมแนะนำจริงๆนะฮะโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยผมชอบไปมา2-3 รอบก็ยังชอบอยู่เพราะว่าบรรยากาศมันดีคุณผู้ชมลองไปนั่งดูเลยฮะนั่งเฉยๆชิลๆไม่ต้องซีเรียสแล้วก็รอให้พระอาทิตย์ตกต้องมาตามพระอาทิตย์จะตกนะครับมันจะสวยอย่างที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยแล้วก็มีไอติมกินอร่อยไอติมก็ไม่แพงใช่รสอะไรรู้สึกจะเป็นรสน้ำดาดดูดีนะเนี่ยโอ้ส่วนใหญ่จะเป็นนมอร่อยยิ่งเหนืออร่อยฮอกไกโดเป็นอะไรกินหนาวก็กินแต่ทำไมหยุดนิดนึงค่ะหยุดนิดนึงส่วนใหญ่เวลาหนาวๆเขาให้กินไอติมกันหรือว่าให้ร่างกายมันปรับมันก็ให้มันเท่ากับข้างนอกอันนี้เรามาถ้าเกิดจะไปช้อปปิ้งนะครับที่นี่เนี่ยผมแนะนำว่าเสาร์วันอาทิตย์ถ้ามีโอกาสไปชิบูย่าสวยสาวเพียบปึ้มแต่หน้านี้เนี่ยสาวจะใส่ชุดยาวหน่อยมองไม่ค่อยเห็นจะจบข่าวจะมีบางคนนุ่งสั้นอาจารย์นุ่งเก่งมากเลยใส่บูทแล้วแบบนั่นน่ะสิผมยังเชื่อเลยว่าหนาวขนาดนี้ยังนุ่งขาสั้นเดินกันเพ่นพ่านเอาเลยโอ้จริงๆอาจารย์น่าไปจังต่อเลยครับอันนี้ชิบูย่าห้างตามรอบสถานีรถไฟโตเกียวนี่คุณผู้ชมไม่ต้องคิดมากหรอกขึ้นรถไฟไปก็ลงห้างตามที่ผมบอกไว้ในหนังสือผมเขียนไว้ทุกย่านแล้วชิบูย่าจะเหมาะสำหรับไปดูสาวๆเพราะว่ามันอยู่ติดใกล้ๆกับฮาราจูกุแต่มันจะมีร้านช้อปปิ้งเยอะกว่าคล้ายๆสยามอ่ะมันจะเป็นแนวแบบสาววัยรุ่นทันสมัยหน่อยจะมาเดินกันในวันเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์โดยเฉพาะวันอาทิตย์วันที่คนจะเยอะกว่าเราไปกินข้าวก็ได้นะฮะที่ชิบูย่าเนี่ยก็จะมีห้างไอ้ตัวนี้เป็นฟู้ดคอร์ทชื่อดังของชิบูย่าอยู่ใกล้ห้างโตเกียวหาไม่ยากนะครับหนังสือเขียนไว้ชัดเจนแล้วก็เดินลงจากสถานีรถไฟดอกไปก็เห็นข้าวปั้นเดี๋ยวนี้ยิ่ง27 บาทเนี่ยโอ้อยากกินอะไรก็หยิบก็ไปเถอะมันราคามันถูกซะเหลือเกินใช่ไหมถูกกว่าเมืองไทยอีกอะตั๋วเครื่องบินถูกตอนถ้าเกิด27 บาทนี่จะถูกกว่าเมืองไทยด้วยแล้วด้วยซ้ำถ้าเกิดไปตอน6 โมงไอ้พวกนี้จะลด 30% เหลืออยู่500 เยน400 เยนห้างปิดนี่เขาเอาไม่เขาจะลดก่อนอย่าตอนแรกผมก็เข้าใจอย่างนั้นห้างจะปิดเนี่ยเขาจะครึ่งชั่วโมงก่อนปิดจะลดเนี่ยข ของมันขายปล่อยไม่ทันเพราะงั้นเขาจะปล่อยของตั้งแต่6 โมงเย็นให้มีเวลาประมาณ2 ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดไปถึงครึ่งชั่วโมงก่อนปิดหรือ25 นาทีก่อนปิดเนี่ยมันจะเป็นของที่เหลือจริงๆแต่อันนี้จะลดจริงแต่ของมันจะไม่ว่าแบบข้าวปั้น10 อย่างหรือ2 กล่องนี้โดนคว้าไปหมดแล้วส่วนใหญ่และที่ลดสมมุติไงสมมุติ 50% สบายผมไปกินตรงถ้าอยู่ที่นั่นครับสถานีรถไฟฮะ4 ทุ่มโอ้โห 50% ยังเยอะอยู่เลยเป็นเนื้อเป็นค่าเนื้ออย่างเงี้ยสถานีรถไฟโตเกียวอ่ะสถานีโตเกียวรถนานฮะรถนานถ้าเกิดตามห้าง4 ทุ่มปิดหมดแล้วพี่เล็กครับนี่เป็นปลาหมึกทาโกยากิใช่ไปกินได้ป่ะกินจานชอบไหมก็อร่อยดีผมว่าที่บ้านผมก็ทำกินเองได้ไปทำไมวะพูดแต่ละอย่างไม่ก็ได้กินนะนะรสชาติมันผิดจากเมืองไทยแล้วคุณผู้ชมจะไปฟังพี่เล็กมากถ้าโกยากิแป้งที่เขาใช้มันก็ไม่เหมือนกันแล้วสถานีรถไฟมันหอมกว่ากันสถานีรถไฟหัวหินยังมีขายมีซูชิ5 บาทด้วยพูดถึงจะไปเนี่ยผมดูจากในนี้ไปดูแล้วเลือกไปเลยได้ไหมได้ถามมันดีที่ไหนอย่างจะไปญี่ปุ่นเงี้ยผมเห็นมันมีเยอะแยะมากมายเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดนอกจากราคาเอาอาการไม่โดนหลอกวัดแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะรู้ถ้าเกิดซื้อหนังสือผมยกตัวอย่างเช่นสายการบินเนี่ยมีตั้งแต่ 8,000 7,000 กว่า 8,000 สายการบินบางแห่งนะผมไม่บอกชื่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นเรื่องแต่ไม่ใช่สายการบินที่เรารู้จักชื่อแบบปกติมันสายการบินชื่อแปลกๆหน่อยพวกนี้เนี่ยจะเป็นเหมาลำแล้วเขาจะพอเหมาลำใช่ไหมสายการบินเขาบินมีอยู่ 2-3 ลำเองมันจะใช้เครื่องบินเสร็จแล้วมันก็จะส่งตั๋วไปตามเอเจนต์ต่างๆเมียไป30พี่เล็กก็ไป30ก็ไปลดราคาขายทัวร์ราคาถูกถ้าเกิดสมมุติคุณเมย์ได้มา20พี่เล็กได้มา20โอเคเครื่องบินผมจุได้100 คนยกตัวอย่างก็บินได้แต่ถ้าเกิดกระจายไปเสร็จขายไม่หมดเมย์ขายได้5พี่เล็กขายได้20เครื่องบินไม่คุ้มก็แคนเซิลไฟล์ทำไมก็ไม่เคยบอกว่าเขาบินจะบินเนี่ยง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วทำไงเงินคืนไหมเงินคืนแต่ว่าก็ต้องไปตามกันอะไรกันก็เสียเวลาการเดินทางก็มีที่เป็นข่าวคราวกันแต่ไอ้ที่สำคัญก็คือซื้อแล้วไม่ได้ไปคือเงินเนี่ยคืนแต่ไม่ได้คืนนั่นแบบทันทีจ่ายไป50,000ไม่ได้คืนมาทีเดียว50,000ก็จะคืนมาอีก60 วันอะไรเงี้ยประมาณที่เป็นข่าวที่พิธีกรดาราอะไรเยอะแยะราคาถูกหลักการก็หลักการเดียวก็คือใช้เครื่องบินเหมาถ้าเกิดตั๋วขายได้จนถึงคือเอาง่ายๆบินในสายการบินที่มีชื่อเสียงคุ้นเคยอย่างนั้นใช่ไหมก็อย่างนั้นใช่ก็บอกก็เลยก็ได้คือการบินไทยไงก็การบินไทยไอเชียเอ็กอะไรพวกนี้ไอเชียเอ็กบินตรงการบินไทยไอเชียของพี่เล็กโดนมันก็ขับก่อน10 กว่าชั่วโมงชอบนี่เข็ดเลยทำไมการบินไทยไม่มาลงโฆษณาบ้างอ่ะรายการประเภทเนี้ยไปเที่ยวนี้ผมไปไอเชียเอ็กก็บินตรงก็เรียบร้อยขาไป5 ชั่วโมงขาไป5 ชั่วโมงขากลับ7 ชั่วโมงเพราะว่าบินกลางวันบนสวนใช่บนสวนด้วยแล้วก็เขาขายของได้2 รอบขายอาหารขายอะไรเครื่องดื่มเนี่ยเราต้องขายได้2 รอบขายดิแปลว่าทำไมว่ามันหมายถึงว่าบินอ้อไม่ได้อีกรอบเลยขาไปนี่ไปกลางคืนขายอะไรไม่ได้ก็เลยบินบึ้วถึงขากลับนี่ไปกลางวันสายการบินอะไรวะอย่าไปเชื่อนะคุณผู้ชมผมเชื่อว่าไม่มีสายการบินไหนที่บินสโลว์เพื่อจะขายข้าวเลย2 มื้อหรอกมันเกินเหตุแต่ว่าถ้าสายการบินถ้าเป็นโลคอสที่เขาจะขายใช่ไหมปกติบินแต่การบินไทยเดือนมีนาโปรโมชั่น5 วัน 4 คืนมีพร้อมโรงแรมACXเหลือ15,000แล้วโรงแรมมันดีป่ะโรงแรมแต่เราเลือกเขาจะมีโรงแรมให้อยู่ให้เลือกเยอะแยะเลยแพงก็มีแต่ต่ำสุดก็ประมาณ14,000ก็คืออันนี้คือต่ำสุดเราก็เลือกเอาว่าจะเอาโรงแรมไหนคือแพ็กเกจรวมเลยที่พักพร้อม4 คืนเดือนอะไรนะเดือนมีนาเนี่ยทำไมมันถึงถูกเพราะอะไรก็ไม่รู้เขาช่วงนั้นอาจจะมีนามันไม่น่าเที่ยวหรือไงยังหนาวอยู่นะมันยังไม่ถึงเวลาเที่ยวมันจะไปเข้าตอนเมษาไงนี่คือญี่ปุ่นนะใช่พอใกล้เข้าซากุระบานต้นเมษาปั๊บจะแพงคนละราคาเลยซากุระบานนี่คือเราต้องไปดูที่ไหนซากุระเนี่ยไล่ดูเอาที่สวนใช่ถูก ตามป่าก็มีบ้างมีสวนดีกว่าสวนสาธารณะตามที่ต่างๆอุยโนะอะไรเงี้ยถ้าเอาง่ายๆก็อุยโนะหรือไม่ก็ไปวัดตะกุล่าไล่ยากมันต้องไล่จากล่างขึ้นบนมันจะบานไล่จากข้างล่างขึ้นบนผมจะไปโตเกียวได้ดูไหมได้ดูแต่โตเกียวน่าจะสักสงกรานต์เมษาสงกรานต์เลยมากซากุระบานอยู่ไม่กี่วันต้องเป๊ะเวลาต้องเป๊ะด้วยมันล่วงแป๊บเดียวบางทีถ้ามีฝนนะไปเลยต้องกะเวลาให้เป๊ะก็ดีสงกรานต์ไปดีแพงดีเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาใช่ถ้าไปถูกได้ก็ดีก็ตามสบายไม่ได้ว่าเรื่องเงินเป็นปัญหาของผมไปดูภาพต่อฮะดูอะไรมันจะหมดเวลาหมดเอาเบรกฮะอ๋อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะนี่คือเที่ยวกับทอนเทปแรกเลยป่ะเนี่ยหลังปีใหม่ใช่เทปแรกเลยนะฮะหลังปีใหม่เรามาเจอกันก็เมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการก็คุยกับทางใครนะคุณวิทยาตำแหน่งอะไรนะเจ้าของเงินบก.บรรณาธิการบริหารของสำนักพิมพ์บ้านอาทิตย์เขาถามมาว่าปีใหม่แล้วปรับปรุงรูปแบบรายการกันบ้างไหมเราตอบไปว่าไงนะปรับปรุงพิธีกรก่อนปรับปรุงการจ่ายเงินก่อนได้ไหมอยู่ๆกันไปเดี๋ยวค่อยเจอกันเบรกหน้าช่วงหน้ากลับมาไปเที่ยวญี่ปุ่นกันต่อครับ